สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นการนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์ไปแสดงผลที่แดชบอร์ดนะครับเมื่อเพื่อนๆดูวิดีโอนี้จบแล้วนะครับก็จะสามารถนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์ของตัวเองไปแสดงผลที่แดชบอร์ดอย่างง่ายๆได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับครับสำหรับวงจรที่จะใช้ในการทดลองนี้นะครับผมก็จะใช้ตัว Node MCU กับเซนเซอร์ BH1750 FVI ตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์ความเข้มของแสงนั่นเองนะครับการต่อวงจรนะครับก็ขาบวกของเซนเซอร์เข้ามาที่ VIN นะครับขากราวมาที่กราวนะครับแล้วก็ SCL D1 นะครับ SDA D2 นะครับวงจรก็มีเท่านี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้ผมได้ทดลองไปในวิดีโอที่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะดูเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดย้อนกลับไปดูวิดีโอที่แล้วได้นะครับจากนั้นนะครับมาที่ตัว Arduino IDE เราเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่บอร์ดเมเนเจอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้ Node MCU นะครับให้ทำการลงไลบรารีของตัวบอร์ดก่อนนะครับรอสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะต้องพิมพ์คำว่า ESP8266 นะครับตัวนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับมุมขวาข้างล่างจะมีคำว่า install นะครับให้กด install ให้เรียบร้อยนะครับถ้า install เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นสีเขียวตัวนี้นะครับว่า installed นะครับ install เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ sketch include library manage library นะครับไลบรารีที่เราจะต้องลงก็มีอยู่ประมาณ 2-3 ไลบรารีนะครับอันแรกนะครับเป็นไลบรารีที่ชื่อว่า ThingsBoard นะครับ THINGSBOARD นะครับตัวนี้นะครับเช่นเคยนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยลงนะครับมันจะมีปุ่ม Install ตรงด้านขวาตรงนี้นะครับก็กด install ได้เลยนะครับของผม install เรียบร้อยก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับไลบรารีต่อไปนะครับเป็น Arduino JSON นะครับArduino แล้วก็ JSON นะครับตัวนี้ครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น 6.18.5 นะครับของผมลงเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยลงก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับมีปุ่ม install ตรงมุมขวาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วอีกไลบรารีก็จะเป็น pub sub client นะครับpub sub client เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็น MQTT pub sub client นะครับให้ install ให้เรียบร้อยนะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับจะมีตัวนี้นะครับเป็น pub sub client เหมือนกันนะครับก็ install ไว้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับของผมก็จะมีไลบรารีตัวนึงนะครับเป็นไลบรารีของเซนเซอร์ที่ผมใช้นะครับเพื่อนๆใช้เซนเซอร์ตัวไหนนะครับก็ต้องทำให้เซนเซอร์กับตัว Node MCU ติดต่อประสานงานไม่ใช่ติดต่อประสานติดต่อสื่อสารกันได้ก่อนนะครับก็คือให้ตัว Node MCU เนี่ยรับค่าจากเซ็นเซอร์ได้ก่อนนะครับถึงจะสามารถนำข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ส่งไปที่ตัวแดชบอร์ดได้นะครับของผมก็จะเป็น BH นะครับ BH1750FVI นะครับตอนนี้ผมลงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลงตั้งแต่วิดีโอที่ผ่านมานะครับวิดีโอที่แล้วผมลงตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็
เรียบร้อยหมดนะครับก็กด close ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัว browser นะครับแล้วก็มาที่ URL นี้นะครับ demo.thingsbot.io ครับ /login ตัวนี้นะครับให้เราล็อกอินนะครับจะล็อกอินด้วย Google ล็อกอินด้วย Facebook นะครับหรือใครเคยใช้แล้วก็ใส่ username password ได้เลยนะครับตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้นะครับผมก็ล็อกอิน with Google นะครับก็เลือกอีเมลของเรานะครับตอนนี้ให้กด accept ไปเลยนะครับยอมรับไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของ ThinkBot ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เรามาที่ device นะครับนี่ครับแท็บ device ตรงทางซ้ายนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นตัว device ที่มันเป็น default นะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้เราสามารถลบทีหลังได้นะครับให้เรากดบวก add device นะครับแล้วก็ add new device นะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อนะครับเราต้องการทำเซนเซอร์อะไรนะครับอย่างของผมนี่ครับเป็นเซนเซอร์ของแสงนะครับก็จะพิมพ์เป็น light นะครับ light นะครับ label นะครับก็จะเป็น light sensor นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ใช้เซนเซอร์อะไรนะครับอาจจะเป็นอุณหภูมิหรือว่าความชื้นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อแล้วก็ label ที่มันสื่อกับเซนเซอร์ของตัวเองได้เลยนะครับจากนั้นก็กด add ได้เลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ device ของเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลองกดดูนะครับตรงนี้มันก็จะมี property ของ device ของเรานะครับเราก็สามารถกดดูค่าต่างๆได้นะครับตัวนี้ก็อย่าเพิ่งสนใจนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับกด publish นะครับก็คือmake device public นะครับแล้วก็กด yes นะครับเรียบร้อยนะครับให้เรากด manage credential ตัวนี้นะครับกดครับจากนั้นเราจะได้โทเค็นนะครับตรงนี้ให้เราทำการ copy ไว้นะครับ copy ไว้ก่อนนะครับ copy แล้วนะแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับมาที่ตัว Arduino IDE นะครับจากนั้นให้เรามาที่ไฟล์ example นะครับThingsbot ตัวนี้นะครับก็มาเลือก ESP8266 Send Data ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็อยากขยายใหญ่ให้ดูนะครับตัวนี้ให้เราใส่ชื่อ Wi-Fi ของเรานะครับแล้วก็ password ของเรานะครับส่วนโทเค็นที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นะครับให้เราวางไว้ที่นี่นะครับวางใส่ที่นี่ได้เลยนะครับตัวนี้ให้เปลี่ยนนะครับเซิร์ฟเวอร์ให้เปลี่ยนเป็น demo.thingsbot.io นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะใส่ Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi ของผมเองนะครับเพื่อนๆก็ใส่ชื่อ Wi-Fi ของตัวเองแล้วก็รหัสผ่านของตัวเองนะครับของผมจะเป็นอันนี้เป็นชื่อ Wi-Fi แล้วก็รหัสของผมนะครับของเพื่อนๆก็ใส่ของตัวเองไปนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมามาดูข้างล่างนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างผมจะใช้โค้ดของวิดีโอที่แล้วนะครับมาเพื่อที่จะส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ของแสงนะครับตัว BH1750 FEI นะครับเข
ข้าไปเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดมาลงไว้ที่ตัวอย่างนี้นะครับเซนเดต้าผมก็จะ copy เอาตัวข้างบนนะครับตัวนี้เพื่อนๆถ้าใช้เซนเซอร์ตัวไหนนะครับก็ต้องปรับให้เข้ากับเซนเซอร์ของตัวเองนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเซนเซอร์ที่ผมมีนะครับก็คือตัว BH1750 ตัวนี้นะครับก็ copy มาใส่ข้างบนตัว include นะครับแล้วก็ BH1 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับ copy นะครับแล้วก็มาวางไว้นะครับตรงเซตอัพนะครับก็ต้องเอามาใส่นะครับถ้าเพื่อนๆใช้เซนเซอร์ตัวไหนนะครับก็ต้องดูเซนเซอร์ของตัวเองนะครับตัวนี้มาใส่ที่ลูปนะครับในดูก็จะเป็นการเช็คสถานะ Wi-Fi นะครับแล้วก็ทำการส่งข้อมูลไปที่ ThinkBoard ของเรานะครับอันนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้นะครับผมต้องการที่จะเอาข้อมูลลักเข้าไปนะครับลัก Data นะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้เป็นตัวแปรตัวนี้นะครับลักเอามาใส่ตรงนี้แทนนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับตัวโค้ดเดิมของผมปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เสียบสายเข้ากับบอร์ดแล้วก็ทำการโปรแกรมนะครับจับให้ดีๆกันนะครับก็ทำการเลือกบอร์ดเลือกพอร์ตให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำการโปรแกรมไว้ได้เลยก็ได้นะครับกลับมาที่ตัวแดชบอร์ดนะครับในระหว่างนี้ก็มาที่ตัว ThinkBoard ของเรานะครับให้เรามาที่แดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดก็คือตรงมุมขวาล่างๆตรงนี้นะครับกดที่แดชบอร์ดได้เลยนะครับมันก็จะมีแดชบอร์ดที่เป็น default นะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับสามารถลบทีหลังได้นะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกนะครับ add dashboard ตัวนี้นะครับแล้วก็ create new dashboard นะครับ title นะครับให้เราใส่เป็นชื่อของเราก็ได้นะครับ BH1750FVI นะครับตัวนี้ก็ first อันนี้ก็เป็น sensor แล้วกันครับ light sensor light ใส่รูปใส่อะไรได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่เรานะครับตรงนี้ผมยังไม่ใส่นะครับก็กด add นะครับพอกด add เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าเราจะมีแดชบอร์ดมาตรงนี้แล้วนะครับกดตรงนี้ทีนึงนะครับจากนั้นให้เราทำการ open นะครับ open dashboard เราจะหน้าเจอหน้าว่างๆอย่างนี้นะครับให้เรากดตรงปุ่มสีส้มๆมุมขวาล่างตรงนี้นะครับจากนั้นเรากด add new widget นะครับแล้วก็เลือกกราฟนะครับอันนี้จะมีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นดูได้นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นชาร์ตนะครับเป็นชาร์ตที่จะเป็น time series นะครับก็เลือกเป็น time series line chart ตัวนี้นะครับจากนั้นให้เรากดเครื่องหมายบวก add ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์add
ตัว new entity ตัวนี้นะครับ create new นะครับจากนั้นก็ name เป็น lux นะครับ filter type ก็เป็น single entity นะครับ type ก็เป็น device นะครับจากนั้นเราจะเห็นตัวนี้จะเป็น list device นะครับเราก็เลือก device ที่เราทำไว้ตอนแรกนะครับในที่นี้เราเลือกเป็นของผมจะเลือกเป็น light นะครับก็กด add ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาตรงนี้นะครับมันจะมาขึ้นเป็นตัว lux data นะครับก็สามารถเลือกแล้วก็กด add ได้เลยนะครับจากนั้นก็เราจะกด add ได้เลยนะครับโอเคอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าลักจากตัวมิเตอร์นะครับจากตัวเซ็นเซอร์มาแล้วนะครับตอนนี้น่าจะประมาณค่าอยู่ประมาณ130นะครับผมจะลองเอามือบังนะครับมันจะลงหรือเปล่านะครับตอนนี้เห็นไหมครับถ้ามือบังเนี่ยแสงลงละนะครับเปิดนะครับก็จะเป็นไปตามแสงที่เราต้องการจากเซ็นเซอร์แล้วนะครับคราวนี้วิธีการเมื่อเราทำแดชบอร์ดเสร็จนะครับหรือว่าอาจจะต้องการเพิ่มตัววิดเจ็ตอีกนะครับให้เรากดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ create new widget ตัวนี้นะครับผมอาจจะเอาเป็นเกตนะครับเลือกเป็นสปีดเกตตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกบวกแอดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นลักเหมือนเดิมนะครับที่เราได้สร้างไปเมื่อกี้ตัวนี้จะเป็นลักเดต้าเหมือนเดิมจากนั้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับให้กดแอดได้เลยครับพวกนี้มันก็จะมีค่าให้เราเซตติ้งต่างๆได้นะครับเกี่ยวกับการปรับแต่งตัวไอคอนปรับแต่งตัววิดเจ็ตเราต่างๆได้นะครับก็ลองเล่นกันดูได้นะครับก็กดแอดไปนะครับเราก็จะได้วิดเจ็ตมาแล้วนะครับ1ตัวตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากด apply change ก่อนนะครับถ้าเราไม่กด apply change ตัวนี้นะครับแล้วเราออกจากหน้านี้ไปพอเข้ามาใหม่มันจะหายไปเลยนะครับให้เรากด apply change นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับมาลองกดดูที่แดชบอร์ดทางขวานี้ทีนะครับวิธีการทำให้มันเป็น public นะครับให้เรากดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับก็คือทำให้บุคคลภายนอกหรือว่าคนอื่นเนี่ยสามารถดูแดชบอร์ดของเราได้นะครับเราก็มากดที่ make dashboard public ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะได้ URL มาตัวหนึ่งนะครับก็กด copy ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กด OK นะครับจากนั้นนะครับผมจะลองเปิดแดชบอร์ดตัวเมื่อกี้ดูนะครับก็วางแล้วก็ไปที่ตัว URL นั้นนะครับตอนนี้เราก็ได้แดชบอร์ดของเราแล้วนะครับง่ายๆนะครับก็สามารถปรับแต่งแดชบอร์ดได้นะครับถ้าเราจะปรับแต่งเราก็มากดนี้แล้วก็ Open Dashboard นะครับ Open Dashboard เสร็จแล้วก็มากดตรงเครื่องหมาย Insert สีส้มๆนะครับแล้วก็มาเลือกความกว้างความยาวอะไรอย่างนี้นะครับขนาดตัวหนังสืออะไรนี้นะครับได้นะครับปรับแต่งเสร็จอย่าลืมนะครับกด Apply นะครับตัวนี้เราสามารถปรับแต่งเวลาได้นะครับว่าเราต้องการกราฟ1นาที2นาที5นาทีอย่างนี้นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเรากดอัปเดตนะครับถามว่าดู history ได้ไหมนะครับก็คือดูย้อนหลังได้ไหมนะครับสามารถดูได้เหมือนกันนะครับกดตรงนี้นะครับเป็นกราฟ history นะครับก็สามารถดู1นาทีย้อนหลัง2นาที5นาทีอย่างนี้นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ1วัน7วันนะครับน่าจะได้ได้30วันเลยนะครับ
โอเคเสร็จแล้วอย่าลืมอัปเดตนะครับพอกดอัปเดตปุ๊บกราฟมันก็จะอัปเดตให้นะครับแล้วก็อย่าลืมแอปพลายนะครับกด cancel ไปก็ได้นะครับเสร็จแล้วมาดูตรงนี้นะครับมาดูเราต้องการดูเนี่ยครับเป็น real time 1นาที2นาทีหรือว่า5นาทีนะครับก็กดเลือกแล้วก็กดอัปเดตหรือว่าอยากจะดู history นะครับดู5นาทีก็กดอัปเดตนะครับนี่ครับมันก็จะมีข้อมูลมาให้ประมาณนี้ได้นะครับโอเคก็ลองเล่นกันดูนะครับเพื่อนๆสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาทดลองให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับรออีกทีนี่ก็คือการเอามือไปบังแสงนะครับค่าก็จะขึ้นลงตามเซนเซอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีเซนเซอร์ที่เป็นเซนเซอร์อุณหภูมิความชื้นหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็สามารถนำตัวอย่างนี้ไปแอปพลายได้นะครับก็คือเราต้องทำให้เซนเซอร์ของเราคุยกับตัวโนด MCU ให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยเอาค่าที่ได้จากเซนเซอร์ตัวนั้นนะครับมาส่งเข้าตัวติ้งบอร์ดนะครับก็คืออย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเป็นการเก็ตค่าลักจากเซ็นเซอร์ออกมาที่ตัวแปรลักตัวนี้นะครับก่อนที่จะส่งไปติ้งบอร์ดนะครับด้วยฟังก์ชันนี้นั่นเองนะครับก็ลองทำความเข้าใจดูนะครับตัวนี้น่าจะไม่ยากนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีข้อสงสัยติดตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์คำถามไว้ด้านล่างได้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปอัปเดตความรู้ที่บล็อกของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นบทความลงที่บล็อกด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ